น้ำมะพร้าวนะครับข่าวที่ออกมาก็ถือว่านะเป็นเราพวกเราก็ชอบกินกันใช่ไหมใช่ค่ะคุณนั่นแหละกินเยอะช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้ไปฟังอะไรมาก็ไม่รู้คุณกำพูเนี่ยก็ฟังเรื่องลุงกับป้านั่นแหละเขาเรื่องเดียวกันนั่นแหละที่ฟังมาน่ะค่ะค่ะค่ะเออค่ะแล้วกินไปหมดน่าจะเป็นหลายต้นแล้วล่ะถ้ารวมๆนะแล้วเป็นยังไงก็หมดไปเยอะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลก็สภาพก็เหมือนเดิมครับเสียค่ามะพร้าวเสียค่ามะพร้าวก็เยอะตั้งใจว่าจะปลูกเองแล้วเพราะว่าหมดเงินไปเยอะแล้วฟังหูไว้หูครับท่านผู้ชมครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันนะเวลามีงานศพอ่ะเขาจะเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าศพอันนั้นความเชื่อคืออะไรพี่กำพูเพราะว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์นู่นอ่ะมันอยู่ที่สูงไม่ได้มีใครเอาไปเติมใช่ไหมครับมันมากับธรรมชาติธรรมชาติน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นโบราณก็เลยเชื่อว่าเพื่อให้นะครับผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณนะครับมีความบริสุทธิ์ผุดพองตัดเวรตัดกรรมอะไรอย่าเอาไปด้วยเป็นความเชื่อแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าบุญทำกรรมแต่งนะครับเวรใครเวรมันใครทำบุญทำกรรมอะไรไว้มันก็ติดตัวไปนั่นแหละมันก็ลบล้างไม่ได้แต่ว่าการเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าศพเนี่ยเหมือนกับเป็นการคิดแทนน่ะช่วยเป็นเจตนาดีจะได้สบายใจนะสำหรับคนอยู่นะใช่ครับของลูกหลานของอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเจตนาดีแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านแห่งหนึ่งที่ไหนคะเขานิยมดื่มน้ำมะพร้าวที่เอาไปล้างหน้าศพแล้วเฮ้ยจริงเหรอเขามีความเชื่อยังไงครับไปดูกันฮะจริงๆครับนี่ฮะเป็นพิธีศพนะครับก็พิธีศพเอาศพไปป่าช้าไปวัดแห่ศพไปปุ๊บนะครับตามประเพณีเศร้าอีสานบ้านเฮ้าเนาะอันนี้ก็เป็นที่จังหวัดอุบลเอ้ยจังหวัดยโสธรครับนี่งานศพในหมู่บ้านนะฮะนี่ไปเม่นไปวัดแล้วกันซิมี่นี่ไงเศร้าบ้านมากนี่ครับมากินน้ำกินเนื้อด้วยนะเนื้อด้วยครับเนื้อน้ำอ๋อนี่ผ่าแล้วกินเนื้ออย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะสับปะเลอเป็นคนเล่าเองครับคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะมะพร้าวนี่เห็นเอามาล้างหน้าศพไม่ใช่เหรอทำไมมานั่งกินกันอย่างนี้คุณอุทัยพลชัยครับสับปะเลอประจำป่าช้าวัดสีทองแกเล่าบอกว่าเวลามีงานศพในหมู่บ้านนะชาวบ้านในชุมชนที่มีอาการนอนกรนนอนกัดฟันนะเขาจะพากันมาร่วมงานศพเพื่อจะมากินมะพร้าวล้างหน้าศพเลยจะมากินมะพร้าวล้างหน้าศพเลยนะครับก็คือเอาสับปะเลอก็ทำพิธีล้างหน้าศพไปเสร็จเรียบร้อยเขาจะเอามะพร้าวเนี่ยมาผ่านะครับแล้วก็ให้กินเนื้อด้านในบางคนก็กินน้ำเลยนะครับน้ำที่เหลือจากการประกอบพิธีนะฮะชาวบ้านเชื่อว่าถ้าใครกินน้ำมะพร้าวที่ล้างหน้าศพแล้วเนี่ยนะครับคนที่นอนกรนก็จะหายกรนนอนกัดฟันกอด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 ก็จะหายต้องไม่ต้องแล้วหายใจสะดวกขึ้นไม่ต้องไปหาหมอเลยเหรอก็ไม่รู้นี่ความเชื่อชาวบ้านนะที่สำคัญบางคนเชื่อว่ากินมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วนี่นะครับยังไงคะสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์อายุมั่นขวัญยืนและก็ต้องย้ำนะครับบางคนก็กินเป็นประจำบางคนก็กินหายขาดนะครับแต่ว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนะฮะท่านผู้ชมครับเอาฟังดูนะครับสับปะเลอเล่าเลยนะฮะกินน้ำมะพร้าวในงานศพหรือกินมะพร้าวในงานศพพอ70-80ปีเดียวนี่พอใน70ปีแล้วเนี่ย93เศร้ากวนเศร้ายังเลยเศร้ากวนเศร้ายังกวนกับบุคคลมิจะเมียกวนจนว่านอนบ่หลับเมียกวนเนี่ยคนคนเขาเชื่อเชื่อเขาบอกว่าแสบหูแสบคอไม่รับคอรับน้อนโกนกัดแฉวกินแล้วเพราะว่ามันหายมันเป็นความเสื่อเป็นความเสื่อของโบราณเป็นว่ามาแปลว่าตามที่พอไปงานศพเป็นนี่ศพนี่พอเห็นประจำบ่กินประจำผมกินประจำถ้าพ่อก็กินเรื่อยกินจะกินมันไถกินไปได้หายป่ะครับเป็นความเสื่อแล้วกันก็เสื่อกันมากนี่นะฮะท่านผู้ชมครับความเชื่อของชาวบ้านกินมะพร้าวในงานศพพ่อสับปะเลอบอกว่าอายุ70แล้วบ่เจ็บบ่ปวดบ่เมื่อยยังบ่สั่นเพราะกินมากเลยโดนแล้วคือเป็นสับปะเลอเนาะเป็นสับปะเลอตอนนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์แหละครับ
ต้องไปถามคุณหมอแต่ว่าถ้าเราคิดแบบด่วนๆนะตอนนี้ผมเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติของน้ำมะพร้าวมีประโยชน์อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเอาก็เห็นคุณลุงที่บอกว่ากินแล้วป้าบอก4คืนไอ้วันละ4อะไรนะไม่รู้คือแบบว่าไม่พอไม่รู้จริงไม่จริงฟิตอ่ะฟิตอ่ะประมาณฟิตค่ะคือจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยผมว่ามันมีส่วนบ้างแต่ว่าจะ 4-5 หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะโดบมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบค่ะอ่ะน้ำมะพร้าวเป็นอะไรที่ไปเสริมฮอร์โมนถ้าผู้หญิงกินก็จะเปล่งปลั่งมันอ่ะแม่คือมันต้องไม่เยอะนะคือความหมายคือไม่ต้องเป็นน้ำมะพร้าวในงานศพหรอกค่ะที่ผมพูดเนี่ยนะค่ะแต่ว่าคนอีสานบ้านเฮาเนาะบักพร้าวมันหน่อยแม่นสมัยเด็กน้อยนี่ครับหาน้ำบักพร้าวกินยากครับเออแถวนู้นพอหาน้ำมะพร้าวกินยากสับปะเลอก็เลยอาศัยกินในงานศพนี่แหละนะพอหลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่าเอ้ยร่างกายมันกระปี้กระเป๋ามันมีฮอร์โมนสังเกตไหมว่าหน้าตาสับปะเลอแกไม่ได้แก่เหมือนสับปะเลอทั่วๆไปแก70แล้วแก70แล้วเพราะว่าแกกินน้ำมะพร้าวผมว่ามันมีฮอร์โมนใช่ใช่หน้าตาเท่าคุณเลยอ่ะอันเนี้ยนะครับนอกจากจะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวแล้วนะฮะยังมีโอกาสหามส่งโรงพยาบาล